กับพระสุรายการดีไทมส์กันต่อนะครับร้านบาร์เบอร์หรือร้านตัดผมเนี่ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็อยู่ตามร้านตามริมถนนขึ้นห้างตกแต่งแล้วแต่จะจับกลุ่มประเภทไหนแต่ถ้าสมมติว่าเราไปเจอร้านตัดผมที่อยู่บนสกูลบัสหรือว่ารถโรงเรียนอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจนะครับและอยู่ในกรุงเทพซะด้วยซ้ำไปติดตามเลยครับร้านเป็นบาร์เบอร์เป็นร้านตัดผมแบบใหม่ที่มีที่เดียวในประเทศไทยคุณจะได้สัมผัสร้านตัดผมสไตล์ยุโรปแต่อยู่บนรถสกูบัสจุดเริ่มต้นของเฟรมบาร์เบอร์ก็เริ่มต้นมาจากผมรักในการตัดผมก็เลยอยากจะทำร้านตัดผมสักร้านหนึ่งที่ไม่เหมือนใครเป็นไลฟ์สไตล์ของคนกรุงที่แบบว่าไม่ซ้ำซากจำเจแล้วก็อยู่ในปั๊มน้ำมันจุดเด่นของร้านเฟรมบาร์เบอร์ก็คือเป็นร้านตัดผมบนรถสกูบัสเรานำรถสกูบัสของแท้ออริจินอลเลยแล้วก็เรามาตกแต่งภายในทำรูปแบบภายในสไตล์เป็นบาร์เบอร์โอลด์สคูลคุณเข้ามาแล้วคุณจะเหมือนกับแบบว่าคุณอยู่ในอีกบรรยากาศหนึ่งเลยสไตล์ของร้านเราเนี่ยผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเราใช้ของประเทศไอร์แลนด์เป็นผลิตภัณฑ์อย่างดีคุณภาพนะฮะสำหรับลูกค้าทุกท่านที่ขึ้นมาตัดผมใช้บริการของร้านเฟรมบาร์เบอร์แล้วก็ลงไปทุกคนจะต้องได้รับการบริการที่ดีมีตัดนะฮะแล้วก็มีตัดสระแล้วก็มีเชฟมีกรูมมิ่งเขาเรียกกรูมมิ่งแล้วก็เราก็จะมีบริการสำหรับท่านผู้ชายที่แบบดูแลตัวเองด้วยเราจะมีมาร์กหน้าให้ด้วยนะฮะขั้นตอนการตัดผมของร้านเฟรมบาร์เบอร์เราจะใช้เวลาตัดผมประมาณ 40-45 นาทีเฉพาะการตัดถ้ามีการสระผมด้วยก็จะบวกไปอีก15นาทีก็ประมาณชั่วโมงกว่านะฮะคือทุกอย่างจะต้องมีรายละเอียดของเขาที่ลูกค้าขึ้นมาแล้วจะต้องได้ทุกอย่างครบครันคือสามารถขึ้นมาแล้วหลอกกลับไปได้เลยนะฮะเราเปิดมาได้ประมาณ3ปีแล้วแล้วก็ในภายในปีนี้เราจะเริ่มเปิดสาขาเป็นสาขาที่อยู่ตามต่างจังหวัดตามหัวเมืองต่างๆนะฮะตามปริมณฑลก็คืออยู่ในปั๊มน้ำมันเหมือนกันเป็นสกูบัสเหมือนเดิมนะฮะแต่เราจะเป็นสไตล์น็อกดาวน์เพราะว่ามันจะค่อนข้างประหยัดพื้นที่แล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายนะฮะแล้วก็เราก็จะมีแผนที่จะเปิดแฟรนไชส์ในอนาคตนะฮะเราจะจัดการบริการทุกอย่างนะฮะทั้งด้านจัดเรื่องช่างเรามีเทรนเราก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆผลิตภัณฑ์พร้อมที่จะนำเสนอท่านเฟรมบาร์เบอร์จึงเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการตัดผมแต่หาจุดต่างของตัวเองบนสถานที่ตัดได้อย่างเหลือเชื่อทีเดียวครับทั้งหมดคือบีทามส์ในวันนี้แล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ